สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ Health Educator Talk ค่ะโดยดิฉันดร.จุฬารัตน์ห้าวหาญผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีจังหวัดนนทบุรีคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกค่ะรายการ Health Educator Talk นี้เรามีความมุ่งมั่นนะคะที่จะนำเสนอเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้สำหรับบุคลากรสุขภาพในทุกสาขาวิชาชีพเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการที่จะมุ่งมั่นช่วยกันให้บุคลากรสุขภาพนั้นออกไปเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีคุณภาพดูแลสุขภาวะของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะในแง่ของการที่เราจะได้พลเมืองที่มีคุณภาพที่จะไปดูแลสุขภาวะของคนนั้นการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาจะต้องจัดให้เขาได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มโรคและก็ในทุกพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ในการที่เราต้องออกไปให้การดูแลรายการ Health Educator Talk วันนี้นะคะเรามาพบกันที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีธนบุรีค่ะและที่แห่งนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าได้ทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จากชุมชนแล้วเขาสามารถที่จะนำความรู้จากชุมชนนั้นเข้าไปสู่ในเรื่องของการดูแลสุขภาวะของชุมชนอื่นได้อย่างไรตัวต้นแบบของการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะเป็นการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าดูแลเด็กค่ะเด็กที่จะเป็นกำลังสำคัญเด็กที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะวันนี้เรามาพบกับผู้ดูแลเด็กๆนักศึกษาพยาบาลผู้น่ารักของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาแล้วก็รวมถึงเป็นอาจารย์ผู้สอนด้วยนะคะในเบื้องต้นเราอยากจะให้อาจารย์นะคะได้เล่าว่าเมื่อเรารู้นะคะว่าในการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้นเราจะต้องออกแบบพื้นที่นึงให้นักศึกษาได้เป็นเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กๆผู้น่ารักของเราค่ะมันอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าอาจารย์ออกแบบกันอย่างไรค่ะเชิญอาจารย์ค่ะก็เริ่มต้นนะคะจากการที่เราจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้สามารถที่จะให้การดูแลเด็กได้นะคะเราก็ต้องดูจากเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้เราต้องการอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการพัฒนาผู้เรียนนะคะให้มีความรู้ทางการพยาบาลและสามารถที่จะบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางการพยาบาลเนี่ยมาให้บริการสุขภาพให้กับบุคคลทุกช่วงวัยได้ทั้งในภาวะที่ปกติแล้วก็เจ็บป่วยนะคะซึ่งหลักสูตรก็คาดหวังให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือสามารถที่จะประยุกต์ความรู้นะคะจากศาสตร์ทางการพยาบาลเนี้ยนำไปสู่การให้บริการกับบุคคลทุกช่วงวัยทั้งในภาวะสุขภาพที่ปกติแล้วก็ภาวะสุขภาพที่เจ็บป่วยนะคะทีนี้ในการให้การดูแลเด็กนะคะก็จะต้องมีสมรรถนะการพยาบาลเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยก่อนเรียนนะคะที่อยู่ในภาวะสุขภาพที่ปกตินะคะซึ่งสมรรถนะการพยาบาลเด็กนะคะที่มีสุขภาพที่ปกตินี้เราจะต้องดูแลอะไรบ้างนะคะเขาจะต้องมีสมรรถนะในการที่สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติลักษณะของเด็กนะคะรวมถึงเรื่องของการเจริญเติบโตพัฒนาการนะคะแล้วการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กตลอดจนสามารถที่จะให้เกิดการคัดกรองสุขภาพเด็กและสามารถที่จะดูแลสุขภาพเด็กนะคะนำไปสู่การป้องกันการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กตามมานะคะทีนี้เราจะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราคาดหวังนะคะที่จะให้เด็กเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังอันนี้แล้วเนี่ยเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะจึงได้นำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานะคะทางการพยาบาลนะคะทั้งรายวิชาทฤษฎีและค่ะวิชาปฏิบัตินะคะส่วนในรายวิชาทฤษฎีนั้นก็ได้นำในเรื่องของให้นักศึกษาเนี่ยจะได้มีความรู้เกี่ยวกับสาระที่สำคัญในการที่จะดูแลเด็กวัยก่อนเรียนนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะเราก็นักศึกษาจะต้องสามารถที่จะนำความรู้จากการเรียนในรายวิชาทฤษฎีนี้ลงไปสู่รายวิชาปฏิบัตินะคะทั้งวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1นะคะและวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2ในการที่จะให้การดูแลเด็กวัยก่อนเรียนต่อไปค่ะค่ะมันเพราะงั้นที่อาจารย์ปุ๊กเนาะนะคะอาจารย์ปุ๊กเนี่ยได้เล่าให้เราฟังเนี่ยจะเห็นว่า
ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยจะมีประกอบในเรื่องของภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เฉพาะไปดูแลเรื่องของการรักษาเท่านั้นแต่เป็นการดูแลเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพมันจากวิชาการพยาบาลเด็กเมื่อกี้จะเห็นว่าถูกออกแบบที่จะเชื่อมตั้งแต่ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัตินั้นก็จะเป็นภาคปฏิบัติในการดูแลเด็กเรียกว่าเด็กที่มีภาวะสุขภาพดีแต่จะไปส่งเสริมไปทําให้เด็กนั้นคงสุขภาพดีนั้นได้อย่างไรมันเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้จากอาจารย์ที่ดูแลในเรื่องของเราเรียกว่าวิชาสุขภาพเด็กดีกันนะคะอาจารย์เชิญค่ะอาจารคย์่ะได้ค่คะ่ะค่ะจากที่อาจารย์ปุ๊กได้นําเรียนในเรื่องของสมรรถนะการพยาบาลเด็กที่นักศึกษาจะต้องเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต้องถ่ายไปที่วิชาทฤษฎีใช่ไหมคะทีนี้พอเขาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเสร็จแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยคือเขาต้องนําวิชาทางทฤษฎีเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในวิชาปฏิบัติซึ่งวิชาปฏิบัติแรกที่เขาจะต้องฝึกปฏิบัติก็คือวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งวิชานี้นะคะในส่วนของลักษณะวิชาเนี่ยจะมุ่งเน้นทั้งเรื่องเด็กดีแล้วก็เด็กป่วยแต่ทีนี้ศูนย์พัฒนาเด็กในของเราเนี่ยจะเป็นการดูแลเด็กดีก็คือป้องกันแล้วก็ส่งเสริมป้องกันนะคะเพื่อให้เขามีสุขภาพดีตรงนี้ดังนั้นในส่วนของลักษณะวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับตัวศูนย์เด็กตรงนี้ค่ะเขาก็จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยที่ผ่านวิชานี้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะส่งเสริมแล้วก็ป้องกันทางความเจ็บป่วยสามารถประเมินการเจริญเติบโตพัฒนาการนะคะรวมถึงหาประเมินได้ว่าสิ่งใดที่ยังไม่โอเคสิ่งใดที่ยังต้องส่งเสริมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะดีไซน์เพื่อที่จะอธิบายผู้ปกครองต่อค่ะว่าแล้วผู้ปกครองในบทบาทของผู้ปกครองเนี่ยค่ะจะทํายังไงในการดูแลบุตรหลานของเขาที่จะทําให้ภาวะสุขภาพที่มันกําลังเป็นเหมือนเป็น warning sign เป็นไซน์เตือนแล้วค่ะว่ากําลังจะเจ็บป่วยแล้วนะจะทํายังไงที่จะช่วยกันทําตรงนี้เพื่อให้กลับมาเป็นเด็กที่สุขภาพดีเหมือนเดิมค่ะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะในตัวลักษณะวิชายังได้กําหนดให้ นําภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่จะเอามาบูรณาการในรายวิชานี้ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสุดท้ายก็คือนอกจากเด็กสุขภาพดีแล้วเนี่ยตัวครอบครัวเองซึ่งถือเป็นชุมชนอย่างหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่เล็กที่สุดอะนะคะนะคะตรงนี้เขาก็ได้มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลบุตรหลานเพราะถ้าเกิดว่าในระดับคอมมูนิตี้ที่เล็กสุดก็คือครอบครัวเนี่ยเขามีความรู้ที่ดีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าเด็กๆที่เพิ่งเกิดมาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจต่อไปนะคะทีนี้ด้วยลักษณะวิชาที่กําหนดอย่างเงี้ยค่ะผอ.หนุ่ยค่ะมันก็จะมีการดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนกับชิ้นงานที่เด็กๆก็จะต้องทํานะคะชิ้นงานแรกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเคสสตัดดี้เลยเหมือนถ้าเกิดว่านักศึกษาเขาจะขึ้นไปบนวอร์ดใช่ไหมคะอันนั้นคือดูเด็กป่วยแล้วก็ทำเนอร์ซิ่งแคร์แพลนส่งเราแต่ว่าอันเนี้ยเรามองมันว่าศูนย์พัฒนาเด็กในของเราเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเฮลตี้วอร์ดก็คือเป็นวอร์ดที่เหมือนเป็นวอร์ดหนึ่งค่ะสถานการณ์จริงที่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเด็กที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เด็กป่วยเท่านั้นเองแต่อาจจะเริ่มบางคนอาจจะเริ่มมีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพซึ่งเราต้องการให้นักศึกษาเราดีเทคได้ตรวจจับได้ว่าคนไหนเนี่ยเกิดตรงนั้นขึ้นแล้วนะคะงั้นชิ้นงานแรกก็คือเขาจะต้องทําในส่วนของเหมือนเป็นเคสสตัดดี้นะคะแต่ว่าดูแลเด็กที่เขาได้รับมอบหมายโดยในตัวเปเปอร์ตัวนี้เขาจะดูประเมินตั้งแต่การเจริญเติบโตพัฒนาการสุขภาพทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะแล้วก็การประเมินพัฒนาการเนี้ยเราก็จะให้นักศึกษาใช้แบบประเมิน DSTM นะคะจะหน่วยซึ่งแบบประเมินนี้จะเป็นแบบประเมินมาตรฐานนะคะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทั้ง3-4 หมื่นทั่วประเทศเนี่ยค่ะจะต้องใช้แบบประเมินนี้ซึ่งเป็นแบบคัดกรองเบื้องต้นนะคะในการช่วยในการคัดกรองตรงนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะเรายังนำโมเดลปิงปองจราจรชีวิต7 สีที่ทางสวช.เราดีไซน์ออกมาแต่อันนั้นเนี่ยมันดีไซน์มาเพื่อที่จะดีเทคภาวะสุขภาพก็คือเกี่ยวกับพวก NCD ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยมันไม่สามารถเอาโมเดลตรงนั้นน่ะมาประเมินได้เราจึงมีการดีไซน์ใหม่ค่ะขึ้นมาโดยนำความรู้ทางด้านของเขาเรียกว่า 4D ค่ะอาจารย์ 4D ตรงนี้ก็คือจะเป็นภาวะสุขภาพเบื้องต้นที่ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ใช้ในการประเมินสุขภาพเบื้องต้นเด็กอยู่นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย development and play นะคะเดนทัลเดินค่เะท่าฟันนะคะแล้วก็จะมีดีซิสในเรื่องของการเจ็บป่วยต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไดเอทในเรื่องของอาหารภาวะโภชนโทาษกโทารษนะคะเสียงเท่าที่สมบูรณ์นะคะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแนวคิดของ 4D ตรงนี้นะคะเราได้นำมาบูรณาการกันค่ะแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็น1 ชิ้นของปิงปอง7 สีคล้ายๆของผู้ใหญ่เลยค่ะแต่อันนี้คือเป็นการคัดกรองของเด็กฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะได้ใช้อันนี้เราถือเป็นนวัตกรรมของเรานะคะที่ใช้ประเมินภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัยเลยนักศึกษาเขาจะได้ฝึกใช้ฉะนั้นก่อนที่เขาจะใช้ได้เนี่ยเขาต้องไปศึกษา 4D มาให้ดีก่อนว่าภาพของ 4D ที่เป็นเกณฑ์ของกรมอนามัยที่เขาให้ประเมินเด็กปฐมวัยเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องประเมินเด็กก็คือในเรื่องของประเมินพัฒนาการนะคะซึ่งแบบประเมินตรงนี้ค่ะจะมีอยู่สองจริงๆมีอยู่สองเล่มด้วยกันเล่มแรกก็คือ DSPM นะคะซึ่งใช้ประเมินเด็กที่มีภาวะปกติค่ะแต่ว่าถ้าเด็กคนไหนที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีความผิดปกติเช่นกลุ่มของออทิสติกดาวน์ซินโดรมหรือมีความผิดปกติทางสมองเนี่ยค่ะอันนี้จะใช้เป็น DAIM แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในส่วนเด็กก็จะเป็น DSPM เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่ง DSPM เล่มนี้ค่ะเป็นเล่มที่ถูกผลิตขึ้นมาถือเป็นปัจจุบันนี้ถือว่าทุกศูนย์เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทยนะคะ3 ถึง 4 หมื่นแห่งเนี่ยจะต้องใช้เล่มนี้นะคะเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการประเมินเด็กไทยของเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วเล่มนี้ไม่ได้เฉพาะคุณครูพยาบาลหรือว่านักศึกษาพยาบาลหรือว่าเฉพาะศูนย์เด็กนะคะเล่มนี้ถูกผลิตมาเพื่อใช้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบคัดกรองภาวะพัฒนาการเบื้องต้นซึ่งใครใช้บ้างคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องใช้คุณครูศูนย์เด็กต้องใช้อสมต้องใช้คุณพยาบาลคุณหมอคุณครูใช้หมดเลยนะคะฉะนั้นเล่มนี้ก็คือคุณนักศึกษาเนี่ยเขาจะได้รับการสอนเขาได้เรียนไปแล้วในช่วงของทฤษฎีนะคะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเรียนแต่ชุดทฤษฎีเนี่ยเขาไม่มีชั่วโมงแลบที่จะลงให้มาประเมินจริงดังนั้นตอนช่วงที่เรียนทฤษฎีเนี่ยคุณครูก็ได้แค่เป็นสถานการณ์แห้งเป็นแลบแห้งแล้วก็ให้เขาประเมินนะคะพอลงมาที่ศูนย์เด็กจริงๆตอนนี้เขาจะสามารถเอาสิ่งที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยมาประเมินเด็กหน้างานจริงๆได้แล้วก็ที่เป็นประโยชน์มากกว่านั้นก็คือเขานําความรู้ตรงนี้ค่ะไปสอนผู้ปกครองเพราะว่าสิ่งที่เราพบที่ศูนย์เด็กนะคะเกือบน่าจะ95%อัพเลยค่ะคือผู้ปกครองเนี่ยมีเล่มนี้เพราะว่าคุณเขาจะถูกแจกได้รับการแจกจากโรงพยาบาลช่วงที่ตึกหลังคลอดถูกไหมคะแต่ปัญหาก็คือเขาไม่ได้ใช้เลยดังนั้นไม่ได้ใช้เลยปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าอ้าวเด็กมาอยู่ศูนย์เด็กเด็กมาอยู่โรงเรียนเป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนที่ต้องประเมินสิซึ่งมันไม่ใช่ค่ะงั้นตรงนี้เนี่ยพอเราเจอปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือนอกจากนักศึกษาเป็นผู้ประเมินเด็กแล้วอะนักศึกษายังสามารถแนะนําผู้ปกครองให้ใช้เล่มนี้ด้วยค่ะเพราะว่าที่ศูนย์ก็จะมีในเรื่องของโรงเรียนพ่อแม่นะคะที่จะให้คําแนะนําในสิ่งต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนอาจจะยังมีขาดอยู่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็จะช่วยเติมเต็มในจุดต่างๆตรงนี้นะคะนอกจาก DSPM ที่ประเมินพัฒนาการแล้วนะคะทางของคุณครูเด็กนะคะก็ได้มีการออกแบบนะคะออกแบบปิงปองจราจรปิงปองจราจรชีวิต7 สีสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนาะเราได้อัพพลายประเมินมาจากอัพพลายต่อยอดมาจากปิงปองจราจรของสปชที่เราดีไซน์ขึ้นมาสำหรับประเมิน NCD ในผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าในเด็กเนี่ยค่ะ NCD อาจจะยังไม่ได้เกิดถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งภาวะสุขภาพที่เขาจะมีปัญหาก็คือในเรื่องของฟันพัฒนาการการเจริญเติบโตดังนั้นตรงนี้ค่ะเราจึงนำคอนเซปต์ของเขาเรียกว่า 4D นะคะ 4D ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเกณฑ์หนึ่งที่กรมอนามัยเขาดีไซน์ขึ้นมาว่าในเด็กปฐมวัยเนี่ยมักจะมีปัญหาในประเด็นนี้จึงทำ 4D ขึ้นมา 4D ประกอบด้วยอะไรนะคะก็จะมีในเรื่องของเดนทัลเรื่องของฟันในเรื่องของไดเอทก็คืออาหารโภชนาการในเรื่องของ development and play ก็คือพัฒนาการนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ disease ก็คือโรคต่างๆแล้วก็อุบัติเหตุนะคะฉะนั้นเราจึงอินทิเกรตในส่วนของ 4D ตรงนี้เข้ามาอยู่ในปิงปอง7 สีของเรานะเราก็จะมีการแนะนำนักศึกษาในเรื่องของการใช้ก่อนแล้วนักศึกษาก็จะประเมินน้องๆหนูๆที่ศูนย์เด็กตรงนี้ค่ะงั้นเราจะสามารถคัดกรองได้ว่าในเด็กศูนย์ของเราเนี่ย
ที่อยู่ที่ศูนย์ของเราเนี่ยในเลเวลแต่ละสีน่ะมีจำนวนเท่าไหร่กี่คนตรงไหนมีปัญหาอะไรบ้างซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะคืนข้อมูลคืนนักศึกษาเนี่ยจะคืนข้อมูลไปให้คุณครูที่ศูนย์เด็กนะคะแล้วส่วนหนึ่งนักศึกษาก็จะคืนข้อมูลให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพื่อที่จะช่วยกันเหมือนวางแผนนะคะเพราะเรามีโรงเรียนพ่อแม่ที่นําเรียนไปเมื่อครู่นี้นะคะก็จะมาคิดร่วมกันว่าเช่นถ้าเกิดว่าลูกน้ําหนักเริ่มเกินแล้วนะนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะประกอบอาหารหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ลูกกินเพื่อไม่ให้โอเวอร์เวทไปมากกว่านี้นะคะอันนี้ในเรื่องของปิงปองจราจรเจ็ดสีนะคะทีนี้ในเรื่องของตอนลักษณะวิชาที่ตะกี้ชวนคุยไปแล้วนะคะว่ามันจะมีการกําหนดว่าคุณต้องนำในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ด้วยนะคะพอดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพนัสนิคมนะคะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วก็อำเภอพนัสนิคมเนี่ยจะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขาเรียกว่าการทายโจ๊กนะคะซึ่งจริงๆมีหลายจังหวัดแต่ว่าที่เนี้ยถือเป็นต้นกําเนิดของประเทศไทยเลยนะคะก็เลยคิดว่าเอ้ยบ้านเรามีของดีอันนี้นะคะเอามาทําอะไรดีที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กเราก็เลยต่อยอดพัฒนาตรงนั้นนะคะเรียกว่าโจ๊กสุขภาพด้านการพยาบาลเด็กนะคะงั้นโจ๊กที่พนัสนิคมคือทายขึ้นมาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะทายสนุกสนานนะคะตามบุญประเพณีต่างๆนะคะแต่ของเราเนี่ยผู้ผลิตจะคือนักศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้ทางงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษาเนี่ยเขาจะมีการเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นคนพนัสนิคมอะค่ะที่เป็นคนอยู่ในโจอ๋อชมรมโจ๊กพนัสนิคมมาให้ความรู้กับนักศึกษาของเราของวิทยาลัยเราทุกคนฉะนั้นนักศึกษาจะมีเบสิกเบื้องต้นแล้วว่าโจ๊กคืออะไรมีกี่ประเภทเวลาจะเล่นจะเล่นยังไงเวลาจะผลิตขึ้นมาแต่ละแผ่นจะทำอย่างไรก็จะมีเบสิกตรงนี้อยู่เราก็เลยจับตรงนี้มาต่อยอดค่ะแต่เราให้โจทย์นักศึกษาไปว่าเราต้องการที่เกี่ยวกับสุขภาพเด็กนะนะคะแล้วตรงนี้เด็กเขาก็ต้องไปดีไซน์ค่ะต้องไปออกแบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาผลิตแผ่นโจ๊กเนี้ยมานะคะแล้วเราซึ่งเป็นครูเด็กเนี่ยก็จะ approve โจ๊กเนี้ยเป็นเบื้องต้นก่อนเสร็จแล้วเราจะส่งไปให้ทางชมรมโจ๊กช่วยดูอีกทีนึงว่าตรงนี้โอเคแล้วหรือยังสมบูรณ์แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าโอเคแล้วเราจะนําแผ่นโจ๊กตรงนี้มาให้นักศึกษาเนี่ยนะคะทายกับผู้ปกครองนะคะงั้นมันก็คือเหมือนกับแทนที่เราจะมาบอกว่าลูกของคุณเริ่มอ้วนแล้วนะอาจจะเป็นเบาหวานได้นะมันวิชาการเกินไปไงคะมันไม่น่าสนใจเราก็เลยใช้แผ่นโจ๊กตรงเนี้ยเหมือนมาเพิ่มความสนุกสนานฉะนั้นสมมตินะคะว่ามีแผ่นโจ๊กอยู่แผ่นหนึ่งผู้ปกครองเขาทายว่าเบาหวานสมมตินะคะคำเฉลยคือเบาหวานนักศึกษาจะทําการอธิบายต่อว่าเบาหวานมันคืออะไรในเด็กเกิดได้หรือเปล่าอะไรคือปัจจัยส่งเสริมถ้าเป็นแล้วจะเป็นอย่างไรประมาณอย่างนี้ค่ะนะคะนอกจากกิจกรรมที่นำเรียนไปแล้วเบื้องต้นนะคะในวิชานี้นะคะยังมีชิ้นงานอื่นอีกนะคะซึ่งชิ้นงานต่อไปก็คือเราจะเรียกว่าพี่ชวนน้องเล่นนะคะโดยนักศึกษาเนี่ยค่ะจะทำการดีไซน์กิจกรรมการเล่นนะคะโดยออกแบบว่ากิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเขาทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านไหนนะคะเราก็จะเขาก็จะทำการผลิตของเล่นให้มันสอดคล้องกับกิจกรรมที่เขาดีไซน์แล้วก็นํามาเล่นกับเด็กๆค่ะโดยมีคุณครูก็จะมีคุณครูลงไปนิเทศเหมือนเป็นหัวชนิดหนึ่งด้วยนะคะเราก็จะมีการประเมินผลกันเป็นรายบุคคลเลยว่าเด็กคนไหนทําไม่ได้เช่นมีไฟมอเตอร์คือกล้ามเนื้อมัดเล็กล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคืนข้อมูลให้กับทางศูนย์เพื่อให้ทางศูนย์เขาไปดีไซน์กิจกรรมสําหรับเด็กคนนี้โดยเฉพาะว่าต้องดูแลเป็นพิเศษนะไม่งั้นมันจะดาวลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นนะคะส่วนสุดท้ายนะคะสุดท้ายเลยก็คือท้ายๆของวิชาเนี่ยนะคะเราก็มองว่านักศึกษาเริ่มบ่มเพาะความรู้แล้วก็ประสบการณ์เริ่มสุกงอมแล้วนะคะท้ายของวิชาเนี่ยเราจะจัดในเรื่องของการประชุมผู้ปกครองเนี่ยค่ะของศูนย์เด็กของเราเนี่ยค่ะงานผู้ปกครองทั้งอย่างมีเด็ก30คนอย่างน้อยผู้ปกครองก็จะมา30ท่านหรืออาจจะมากกว่านี้ยิ่งยินดีนะคะเราก็จะจัดประชุมผู้ปกครองรวมหมดเลยแล้วเราก็จะมอบหมายให้นักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มแล้วเขาก็จะไปดูว่าเรื่องใดที่ควรจะจัดนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตอะไรบ้างซัพพอร์ตก็คือปัญหาที่เขาลงไปเจอในช่วงที่เขาฝึกอะค่ะว่าตอนนี้ผู้ปกครองเนี่ย
ผ่านเรื่องนี้ไปนะหรือเด็กมีปัญหาอย่างนี้เยอะทุกอย่างจะถูกดีไซน์มีที่มาที่ไปแล้วก็ถูกดีไซน์ออกมาเป็นเรื่องที่เขาจะจัดให้คําแนะนำให้ความรู้ผู้ปกครองตรงนั้นนะคะงั้นจะเห็นเลยว่าจากลักษณะวิชาในการดูแลเด็กสุขภาพดีนะคะมันก็จะถูกถ่ายออกมาเป็นแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆในรายวิชานะคะทีนี้ในมุมของคุณครูแล้วเนี่ยนอกจากที่จะมองว่าเด็กๆเนี่ยหมายถึงนักศึกษาของเราเนี่ยนะคะได้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชานะคะหรือว่าสมรรถนะของพยาบาลเด็กแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่อาจจะออนท็อปขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพี่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของครีเอทีฟนะคะครีเอทีฟซึ่งเด็กจะต้องอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตแผ่นโจ๊กค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะคะงั้นเขาต้องมีคลินิคอลทิงกิ้งมีครีเอทีฟตรงนี้นะคะหรือการดีไซน์กิจกรรมการเล่นก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของคอลลาโบเรชันตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าเขาลงไปทำงานกับที่ศูนย์เนี่ยเขาจะต้องไปประสานกิจกรรมต่างๆกับคุณครูแล้วก็พี่เลี้ยงเนื่องจากคุณครูกับพี่เลี้ยงเขาก็มีวางแผนกิจกรรมของเขาไว้แล้วเช่นเดียวกันนั้นก็ทำยังไงที่ให้โคกันได้ให้วินวินทั้งคู่แล้วก็ผลประโยชน์ผลสุดท้ายก็คือตกกับเด็กน้อยมากที่สุดนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เขาต้องไป approach ผู้ปกครองสักคนหนึ่งว่าตอนนี้ลูกของคุณนะอาจจะมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าใน2 ด้านนะผู้ปกครองบางคนไม่ยอมรับค่ะเพราะว่าเขาก็บอกก็ลูกของเขาก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแต่เราเห็นเราอยู่กับเด็กหลายคนเราจะรู้ไหมคะเด็กคนนี้ตามเพื่อนไม่ทันละฉันก็ต้องใช้เทคนิคต่างๆนานาเลยนะคะที่จะพูดยังไงที่จะให้ผู้ปกครองยอมรับนะคะแล้วก็มาจับมือด้วยกันกับโรงเรียนบ้านโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ไขภาวะสุขภาพเด็กตรงนี้ต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายของสุดท้ายรายวิชาอาจจะมีอีกอันหนึ่งก็คือethical reflection นั่นก็คือว่าแต่ละคนที่ฝึกไม่ว่าจะเป็นบนวอร์ดหรือว่า healthy วอร์ดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจะต้องมีประเด็นในเรื่องของethical ที่เขาเจอเนี่ยแล้วก็มาถ่ายทอดมาอภิปรายมาคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพราะว่าสถานการณ์แต่ละคนเจอมันไม่เหมือนกันนั้นเขาก็จะได้มาเขารู้ตรงนี้แต่เพื่อนไปเจอตรงนั้นก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะค่ะก็ได้นั่งฟังเรื่องราวของอาจารย์นะคะเราก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะคะว่าอาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะคะในการที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้ลูกๆให้ผู้เรียนของเรานะคะได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องของการที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นเครื่องมือมาตรฐานมันการที่เขาเรียนเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาก็ใช้ได้เขาก็ใช้เป็นนอกจากนั้นเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเมื่อประเมินมาแล้วหนูจะส่งเสริมพัฒนาการน้องๆได้อย่างไรแล้วนอกจากนั้นในการทำงานนะคะเราก็จะเห็นว่าการทำงานในการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่กับผู้รับบริการที่เป็นเด็กแต่ผู้รับบริการนั้นยังมีผู้ปกครองและก็มีชุมชนด้วยนะคะคราวนี้จากเด็กเรียกว่าเด็กสุขภาพดีส่งเสริมสุขภาพเด็กดีแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องเกิดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อเข้าไปในการดูแลน้องๆที่มีภาวะเจ็บป่วยที่อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคหลายโรคในหลายๆลักษณะโดยเฉพาะโรคของที่เป็นพื้นถิ่นของจังหวัดชลบุรีนี้ซึ่งก็จะนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาที่เราเรียกว่าวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก2มันเดี๋ยววันนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานะคะจะมาเล่าบอกเราค่ะว่าอาจารย์ออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลนั้นอย่างไรบ้างค่ะเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสำหรับรายวิชาปฏิบัติเด็ก2เนี่ยนะคะก็จะนำนักศึกษานะคะไปฝึกปฏิบัตินะคะในชุมชนค่ะเราจะพาไปที่ตำบลห้วยกะปิค่ะซึ่งเป็นแหล่งของโลงโมหินนะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อสุขภาพเด็กค่ะเราจึงนำนักศึกษานะคะเข้าไปประเมินสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นการประเมินสุขภาพในเรื่องของทั่วไปนะคะเรื่องของปอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตพัฒนาการแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนค่ะก็คือเราจะไปประเมินเสร็จแล้วเราจะมีข้อมูลนะคะเพื่อย้อนกลับไปให้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเพื่อรีพอร์ตกลับถึงผู้ปกครองนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีในเรื่องของโครงการต่อไปในอนาคตนะคะว่าเราจะส่งเสริมสุขภาพหลังจากที่เราไปประเมินแล้วมีอะไรที่เราจะต้องไปช่วยเหลือบ้างนะคะค่ะค่ะมันจากที่อาจารย์ได้เล่ามานะคะเราจะเห็นว่า
เราบอกว่าชื่อวิชาถ้าดูนะคะเป็นชื่อวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแต่โดยเนื้อหาของการที่เราจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเนี่ยไม่ได้เรียนรู้แค่กับเด็กแต่เขาเรียนรู้กับผู้ปกครองเขาเรียนรู้กับชุมชนด้วยและที่สำคัญเขายังเรียนรู้จากสภาพการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบๆเขามันจะเห็นว่าในภาพของการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีชลบุรีเนี่ยในเรื่องของเด็กและวัยรุ่นเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ครบวงจรของการดูแลตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆที่แข็งแรงนำไปสู่ในเรื่องของการดูแลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยที่อยู่ในรักษาตัวที่ในโรงพยาบาลแล้วยังเชื่อมกลับไปที่ดูแลในชุมชนอีกด้วยค่ะนี้ในภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเห็นว่าเมื่อเราออกแบบการเรียนการสอนนำไปสู่ในเรื่องของการเรียนการสอนจริงมีการประเมินผลจากรายวิชาก็จะเกิดกระบวนการหนึ่งที่จะย้อนกลับเข้าไปกับที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ออกแบบไว้ตอนแรกมันเราจะกลับมาถามอาจารย์ว่าเมื่อเขาอาจารย์ออกแบบอาจารย์พูดคุยกันแบบนี้แล้วนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนจริงอาจารย์เช็คอย่างไรอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่ามันได้ตามที่เราเคยออกแบบกันไว้ได้ตามที่เราเคยพูดคุยกันไว้ค่ะอาจารย์ค่ะจากที่ได้ฟังอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนนะคะได้อธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1นะคะแล้วก็วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2นะคะจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเนี่ยนะคะนอกจากเขาจะเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราคาดหวังตั้งแต่แรกก็คือเขามีสมรรถนะด้านการพยาบาลเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนนะคะที่มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็รวมไปถึงเด็กที่มีสุขภาพที่เจ็บป่วยใช่ไหมคะนอกจากนี้จะได้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยยังเกิดนะคะการเรียนรู้อย่างอื่นร่วมด้วยจากกระบวนการที่อาจารย์ได้จัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูรณาการนะคะการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมนะคะนักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติทักษะในการให้การพยาบาลเด็กนะคะร่วมกับการให้บริการในการที่จะดูแลสุขภาพของเด็กร่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการบูรณาการกับการทำรูปบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะคะที่อาจารย์ได้มีการดีไซน์ลงไปในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมาใช้ในการดูแลสุขภาพเด็กนะคะยังไม่พอนักศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการที่เขาได้ไปเรียนรู้ร่วมกับวิชาชีพอื่นจากการที่เขาได้ไปลงพื้นที่ในชุมชนนะคะเขาได้ไปร่วมในการที่จะศึกษาข้อมูลปัญหาค้นหาปัญหาของชุมชนแล้วก็ได้ร่วมในเรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษาได้มีเกิดทักษะต่างๆที่นอกเหนือจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราคาดหวังไว้ในรายวิชานะคะมากกว่าที่เราตั้งใจไว้นะคะนอกจากนี้นะคะจากการที่เราเอาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะเข้ามาอยู่ในวิทยาลัยนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะได้เกิดการเรียนรู้เพราะว่าในบางโอกาสนะคะนักศึกษาอาจจะไม่มีโอกาสที่ได้ลงไปฝึกในชุมชนจริงๆนักศึกษาก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้กระบวนการของชุมชนแต่ถ้านักศึกษาได้มาฝึกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวิทยาลัยเนี่ยนะคะนักศึกษาจะเห็นภาพหนึ่งที่เขาได้ลงไปช่วยทำประโยชน์หรือถ้าได้ลงไปช่วยในเรื่องของการดูแลบุคคลในชุมชนอย่างไรนะคะตรงนี้จะทำให้เขาเนี่ยเข้าใจถึงการดูแลสุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้นนะคะและคิดว่าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาเนี่ยจะทำไปเกิดให้ไปก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนนะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ยังเชื่อว่านักศึกษาพยาบาลนะคะที่เขาจะจบไปเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพต่อไปในอนาคตนะคะที่จะจบจากวิทยาลัยแห่งนี้นะคะสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งก่อประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนด้วยค่ะค่ะมันจะเห็นนะคะว่าวันนี้เราได้เล่าฟังเรื่องราวดีๆนะคะที่อาจารย์ทุกท่านนะคะตั้งใจมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักศึกษาพยาบาลของเราได้จบออกไปเป็นบัณฑิตพยาบาลได้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพทำงานในชุมชนได้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายโยงความรู้ที่เขาได้เรียนทั้งจากภาคทฤษฎีจากที่เขาปฏิบัติในเขตพื้นที่ใกล้ๆเขาในชุมชนรอบตัวเขาเนี่ยก็มั่นใจได้นะคะว่าเรากำลังจะส่งต่อบัณฑิตส่งต่อพยาบาลที่ไปช่วยดูแลสุขภาวะของชุมชนของประเทศไทยแน่นอนค่ะ
และต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พัชราภากาญจนอุดมมากๆนะคะคท่่ะานผู้รับผิดชอบหลักสูตรนะคะอาจารย์ณัฐฐาวันธนวิโรธค่ะแล้วก็อาจารย์ณัฐนิชาศรีละไมมากๆค่ะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในวันนี้ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้รับฟังเรื่องราวของการออกแบบการเรียนรู้นะคะจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้วก็อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไปแล้วนะคะว่าได้ออกแบบที่จะให้ผู้เรียนนั้นได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลที่จะส่งเสริมสุขภาพเด็กดีแล้วก็ดูแลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยนั้นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องเล่าของอาจารย์นั้นอาจารย์ได้พูดถึงเขาเรียกว่าบุคคลที่สําคัญมากๆของเรากลุ่มหนึ่งก็คือผู้เรียนนะคะมันวันนี้โอกาสดีมากๆของเรานะคะที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวมุมมองจากผู้เรียนของเราบ้างนะคะมันเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นนะคะจากวิชาผู้ที่เป็นเรียกว่าเข้าเรียนรู้ในวิชาปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่นหนึ่งนะคะมันเดี๋ยวให้นักศึกษาได้แนะนำตัวเองนะคะแล้วก็ได้บอกว่าเมื่อรู้ว่าจะต้องไปฝึกงานเนาะเราเรียกกันฝึกงานนะคะหรือว่าไปเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตามข้อกำหนดของการเรียนวิชาปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่นหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ได้ไปทำอะไรบ้างที่นั่นค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับชื่อนายวุฒิชัยพารานะครับเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่2ครับก็ตอนแรกที่หลังจากที่เรียนจบภาคทฤษฎีครับก็ก่อนอื่นเลยก็จะต้องทบทวนกับตัวเองครับว่าเอ๊ะเนื้อหาที่อาจารย์สอนไปเป็นแบบไหนเราจะไปสอนเด็กๆแล้วเราจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการประเมินครับการประเมินพัฒนาการเด็กครับว่าอุ๊ยเราจะไปเจอกับเด็กแล้วเราก็ต้องแม่นในจุดนี้ครับรวมไปถึงเราก็ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าปกติเราก็เจอแต่เพื่อนๆครับในห้องเรียนทฤษฎีอย่างเดียวทีนี้เราก็ต้องไปเจอเด็กๆเราต้องดูแล้วว่าอุ๊ยเด็กๆจะมีความซนไหมหรือว่าเราจะรับมือกับเด็กๆไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็ได้รับกําลังใจจากอาจารย์ครับที่แบบว่าเออเราต้องทําได้นะเพราะว่าเด็กแบบเด็กอยู่แค่ชุมชนแค่นี้เองอยู่ใกล้ๆเราครับเพราะว่าเหมือนเด็กอยู่กับเราตลอดก็จะคุ้นชินกับพี่ๆนักศึกษาครับแล้วก็ในส่วนของที่หนูได้ไปทําครับก็ก่อนอื่นเลยก็เราจะต้องไปดูลงพื้นที่เพื่อสังเกตเด็กครับว่าเด็กในศูนย์เด็กของเรามีพัฒนาการเป็นยังไงครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปครับก็เราจะทำคล้ายๆกับเคสสตัดดี้ครับที่จะต้องศึกษาข้อมูลเด็กก่อนครับรวมไปถึงมีการตรวจร่างกายประเมินพัฒนาการเด็กครับแล้วก็ไปถามถึงพฤติกรรมเด็กๆครับเมื่ออยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองครับว่าเออเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมหรือเล่นโทรศัพท์มากไหมติดมือถือมากไหมครับแล้วผู้ปกครองมีแนวทางการแก้ไขปัญหายังไงครับก็จะต้องมีการถามในจุดนี้ครับส่วนในเรื่องของการลงไปปฏิบัติครับไปฝึกงานเราก็จะต้องเตรียมตัวเลยครับว่าอุ๊ยเราจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับเด็กๆดีเราจะต้องประเมินพฤติกรรมของเด็กไหมรวมไปถึงแบบเราต้องคิดกิจกรรมแล้วว่าอุ๊ยเด็กอายุเท่านี้เหมาะกับกิจกรรมที่เราจะนําไปใช้กับเด็กๆไหมครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติครับพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็มีอาจารย์ครับที่เป็นอาจารย์นิเทศคอยประกบอยู่ข้างๆเราครับว่าให้อยู่ในขอบเขตรวมไปถึงถ้าเกิดเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ครับก็อาจารย์ก็จะคอยมาให้คำแนะนำอยู่เสมอครับมันก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ได้เกิดขึ้นก็คือว่ากลายเป็นว่าการฝึกงานนั้นไม่ได้ไปไหนไกลใช่ครับชุมชนมาอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้การที่เราคุ้นเคยกับชุมชนที่อยู่เหมือนเราเห็นกัน24ชั่วโมงได้ว่างั้นนะคะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเกิดความคุ้นชินมาก่อนคราวนี้ในเมื่อเราได้ลงไปตรงนี้แล้วอะค่ะที่ฟังเมื่อกี้เหมือนว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่อาจารย์บอกเราถูกไหมคะว่าเอ้าเดี๋ยวต้องไปทำเคสสตี้นะเดี๋ยวต้องไปทำในเรื่องของกระบวนการพัฒนาประเมินพัฒนาการของน้องซึ่งจะต้องสอบถามผู้ปกครองด้วยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราได้เรียนรู้นอกเหนือจากที่อาจารย์บอกเรามาในรายวิชาสิ่งนั้นคืออะไรบ้างคะก็สิ่งที่ได้เพิ่มเติมจากตัวทฤษฎีหรือว่าเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับก็จะเป็นเลยเรื่องของการประยุกต์ใช้ครับหรือว่าการแบบแก้ไขสถานการณ์นะครับที่แบบว่าเพิ่มเติมจากในห้องเรียนครับที่เราอาจจะถ้าเรียนในห้องเรียนเราก็จะนึกภาพไม่ออกนะครับหรือถ้าในห้องเรียนเราอาจจะคิดว่าอุ๊ยก็แค่ประเมินเด็กๆเองจับเขามานั่งแล้วก็ลองทําการทดสอบตามแบบประเมินเป๊ะๆๆๆ
แต่พอในสถานการณ์จริงนะครับคือเด็กเขาจะมีความแบบซนในของตัวเองครับก็จะต้องแบบคุมสตินะแบบว่าพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่อยากจะให้ได้ขยายความนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้พูดถึงว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่คุ้นชินอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์เอาชุมชนมาไว้ให้เราเรียนชุมชนนี้ไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะก้าวเดียวก็ถึงเป็นชุมชนที่เห็นได้24ชั่วโมงเรามองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ไหมคะนี่ก็มองเห็นครับมองเห็นอย่างมากเลยอย่างเช่นสถานการณ์ที่ผ่านมาครับเป็นช่วงสถานการณ์โควิดครับทําให้พวกหนูแบบพลาดโอกาสที่จะไปฝึกที่ชุมชนต่างๆครับที่แบบไกลๆออกจากวิทยาลัยครับแต่เราก็ยังดีครับที่เรายังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในวิทยาลัยของเราครับทําให้อย่างแรกคือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับรวมไปถึงในเรื่องของสะดวกเพราะว่าอยู่เพียงแค่นี้เองเหมือนเราแบบอยู่ใกล้ชุมชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเพราะว่าอย่างเราก็สามารถคุกคีกับเด็กๆครับแล้วก็สามารถไปหาได้ตลอดไปเยี่ยมชมได้ตลอดครับอย่างเช่นว่าเหมือนเราจัดกิจกรรมให้เด็กๆอุ๊ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเด็กมีพัฒนาการแบบดีขึ้นไหมใช่ครับก็เหมือนเราขึ้นไปบนวอร์ดอะครับติดตามผู้ป่วยตลอดใช่ครับค่ะมันนี่ก็คือมุมมองจากนักศึกษาชั้นปีที่2เองนะคะกับวิชาปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น1ที่เรียกได้ว่าดูแลสุขภาพเด็กดีค่ะคราวนี้ดังนั้นก็คือมันก็จะเกิดการเชื่อมต่อไปสู่วิชาปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น2ดังที่อาจารย์เขาได้เล่าให้ฟังคราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันกับนักศึกษาพยาบาลที่ได้ไปฝึกวิชาปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น2ซึ่งก็ไปฝึกเราเรียกว่าชุมชนเหมือนกันแต่เป็นชุมชนอีกแบบนึงชุมชนที่อาจจะห่างออกไปจากวิทยาลัยมากนะคะแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้ไปไกลมากก็อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกเล่าเรานิดนึงว่าเมื่อรู้ว่าจะต้องไปดูแลน้องๆที่เจ็บป่วยเราเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วเราได้ไปทำอะไรบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัชราพรพุทธเครือนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะก็ของหนูเองเนี่ยก็จะต่างกับน้องปี2ไปเนาะเพราะน้องปี2เนี่ยก็จะได้ลงศูนย์เด็กที่เป็นในพื้นที่ใช่ไหมคะแต่ของในปี3เนี่ยค่ะการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2เนี่ยค่ะจะเป็นเน้นไปเรื่องการพยาบาลบนหอผู้ป่วยก่อนที่จะเป็นหลักๆเลยแต่ว่าก็มีการได้ใช้การประเมินพัฒนาการนะคะทั้งในตึกเด็กทารกแรกเกิดที่เจ็บป่วยแล้วก็ทั้งตึกกุมารเวชกรรมค่ะแต่ส่วนที่เป็นหลักๆที่เห็นได้ชัดในการประเมินพัฒนาการของเด็กอะค่ะก็คือการที่ไปลงชุมชนที่ตำบลห้วยกะปิค่ะอย่างในศูนย์เด็กเล็กอะค่ะเราจะเห็นเป็นสุขภาพเด็กที่ดีค่ะเป็นแบบเฮลวอร์ดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าในลงชุมชนจริงที่ตำบลห้วยกะปิเนี่ยค่ะมันจะมีปัจจัยหรือว่าผลกระทบที่มันต่างออกมาคือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงโม่หินอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกฝุ่นหรือว่ามลพิษที่เยอะกว่าทีนี้การที่จะไปลงพื้นที่อะค่ะก่อนไปลงพื้นที่ก็คือจะดูพวกหนูก็คือจะหาความรู้ก่อนเลยว่าเราจะไปประเมินเขายังไงดีสุขภาวะอะไรที่น้องเขาจะเป็นจากการที่เขาแบบว่าอยู่ในแหล่งที่มันมีมลพิษอะไรแบบนี้ค่ะพอเราหาตรงเนี้ยแล้วใช่ไหมคะเราก็อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการประเมิน DSPM ของน้องค่ะแล้วพอไปถึงจริงๆปุ๊บก็ได้ทราบว่าที่ศูนย์เด็กๆในตำบลห้วยกะปิอะค่ะก็มีการประเมินพัฒนาการของน้องน้อยหรือว่าบางส่วนก็คือแทบจะไม่ได้ประเมินน้องเลยอะไรแบบนี้ค่ะเลยทำให้สุขภาวะเด็กหรือว่าน้องๆบางคนนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือว่าพัฒนาการไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นตามที่ต้องประเมินน้องในแต่ละช่วงวัยอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ปัญหาที่เจอที่เราไม่ได้แบบว่าคิดไปใช่ไหมคะคืออย่างในศูนย์เด็กเล็กของเดย์แคร์เราเนี่ยค่ะเราจะคุ้นชินกับน้องเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันเราจะได้เห็นน้องเราจะได้อะไรแบบนี้น้องจะรู้ว่าเราเป็นพี่นักศึกษาพยาบาลนะคะแบบในที่วิทยาลัยนี้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยค่ะน้องไม่เคยเจอเราเหมือนจะต้องไปสร้างสมรรถภาพกับน้องใหม่จะต้องไปทำความรู้จักกับน้องใหม่เลยต้องหากิจกรรมอะไรให้น้องเล่นก่อนที่เราจะเริ่มทำการประเมินด้านพัฒนาการน้องค่ะอันก็เลยแปลว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับพวกหนูเหมือนกันเพราะว่าน้องก็จะติดครูพี่เลี้ยงเหมือนกันอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะมันก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้นอกจากข้อกำหนดในรายวิชาว่าจะต้องประเมินพัฒนาการน้องๆเป็นนะจะต้องรู้ว่าจะต้องกระตุ้นพัฒนาการน้องอย่างไรแล้วก็ถ้าน้องป่วยแบบนี้หนูจะต้องให้การพยาบาลแบบไหนแต่เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขา
แล้วก็จะเห็นว่าก็เหมือนกันว่าการที่ไม่ว่าจะไปที่ชุมชนไหนจะชุมชนใกล้ที่เห็น24ชั่วโมงจะชุมชนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนการเตรียมตัวที่ดีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถที่จะเกิดการเรียนรู้ได้มันนอกเหนือจากตัวเนี้ยเราได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างคะจากการที่เราไปดูแลน้องๆที่ป่วยอะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้หลักๆเลยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องพัฒนาการของเด็กของน้องเนี่ยแหละค่ะได้เรียนรู้ว่าเราควรจะให้คําแนะนํายังไงมันจะมีอีกอย่างนึงตรงสถานการณ์ตรงหน้าค่ะบางทีถ้าในแบบประเมินนั้นในแต่ละด้านน้องไม่สามารถที่จะทําได้เราก็จะมีการประเมินย้อนกลับไปหนึ่งช่วงวัยเพื่อจะดูพัฒนาการน้องอะไรแบบนี้ค่ะเราได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาแล้วเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการนําข้อมูลตรงนั้นนะคะของน้องๆในตําบลห้วยกะปิเนี่ยค่ะกลับมาทําข้อมูลรวบรวมว่าในแต่น้องแต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วนําข้อมูลตรงนี้ค่ะส่งกลับไปให้ที่ศูนย์เด็กเล็กที่ตําบลห้วยกะปิแต่ละที่ค่ะก็คือได้เรียนรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็การส่งต่อข้อมูลเพื่อจะดูแลน้องๆต่อค่ะในแต่ละด้านค่ะมันก็จะได้เขาก็จะได้เรียนรู้นะคะว่าจริงๆแล้วระบบการดูแลสุขภาพของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะดูแลตั้งแต่วัยทารกแรกเกิดวัยเด็กวัยรุ่นเข้าไปสู่ในเรื่องของการดูแลไปจนถึงวัยผู้สูงอายุระบบสุขภาพของประเทศไทยนั้นเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ปฐมภูมิสู่ในเรื่องของทุติยภูมิแล้วก็นําไปสู่ของตติยภูมินะคะมันจะเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยไปดูแลเด็กแต่จริงๆเราไม่ได้แค่ดูแลเด็กเราดูแลทั้งครอบครัวเราดูแลของชุมชนแล้วก็เราดูแลทั้งของประเทศของเราด้วยนะคะพลเมืองของประเทศเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณน้องๆนักศึกษาทั้งสองท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อให้นักศึกษาพยาบาลลงไปเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไปดูแลเฉพาะเด็กแต่เขาได้ดูแลทั้งผู้ปกครองทั้งชุมชนด้วยมันวันนี้เราได้มาคุยกับคุณแม่นิดนึงนะคะว่าเมื่อคุณแม่ส่งลูกผู้น่ารักของเราเนี่ยมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยคุณแม่มั่นใจไหมคะว่านักศึกษาพยาบาลเนี่ยเขาจะดูแลลูกเราแล้วคุณแม่เห็นว่าเขาดูแลลูกเรายังไงบ้างคะค่ะต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าตอนที่ส่งลูกมาเนี่ยลูกมีปัญหาในเรื่องของติดขวดนมไม่พูดค่ ะแล้วก็ที่เราเลือกที่จะมาส่งมาที่นี่เพราะเรามั่นใจในสถานศึกษาเพราะว่ามีมาตรฐานมีความปลอดภัยนะคะเป็นวิทยาพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามีนักศึกษาเข้ามาฝึกแน่นอนแต่ที่มากกว่านั้นที่เรามองก็คือว่าเขาก็จะมีในเรื่องของสตาฟที่จะต้องช่วยดูแลหรือว่ามีจำนวนนักศึกษาที่จะดูนะลูกของเราได้เยอะกว่าศูนย์อื่นที่เขามีอัตราส่วนที่ไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะอยู่ในเลทที่เขาเพียงพอแต่ว่าเราจะมีเพิ่มนักศึกษาขึ้นมานะอะไรเงี้ยค่ะก็คือนักศึกษาจะได้ดูอาจจะได้ดู1ต่อ1ด้วยซ้ำแล้วก็เลยมีความมั่นใจว่านักศึกษาถึงแม้เขาจะเป็นแค่นักศึกษาพยาบาลแต่เราก็ยังดีกว่าที่แบบให้ลูกอยู่กับเราโดยที่เราทิ้งเขาแล้วเราไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราเห็นนักศึกษาเขาดูแลลูกเรายังไงบ้างอะคะเขาจะมาเล่าให้เราฟังตอนที่เขามาสัมภาษณ์เราอะนะคะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมก็คือบอกว่าคุณแม่คะน้องตอนนี้พูดได้หรือยังแต่ตอนอยู่ที่อยู่กับหนูนะเขาเริ่มมีแอะอะอะไรเงี้ยแหละค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูมีกิจกรรมจะเสริมให้น้องโดยด้านการทำอะไรบ้างเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้เราแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างที่เขาจะต้องไปทำงานเปเปอร์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขาบอกว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคุณครูซักมาแล้วเขาตอบไม่ได้เขาก็เลยมาบอกเราแล้วเขาจะมีกิจกรรมทายโจ๊กนะมีกิจกรรมตอนที่จะก่อนกินข้าวเขาทำอะไรบ้างกินนมเยอะขึ้นเขาก็จะบอกเราค่ะนะคะเขาจะพูดได้มากกว่าอาจจะเป็นพี่เลี้ยงเขาอาจจะไม่ค่อยพูดพี่เลี้ยงที่ศูนย์เด็กนะพูดถึงแต่ถ้านักศึกษาเนี่ยเขาก็จะฉะฉานเขาจะมีความในเรื่องของสร้างสัมพันธ์กับเราละแล้วเขาก็ไปเล่นกับลูกแล้วเขาก็จำลูกเราได้ก็แสดงว่าเหมือนที่คุณแม่จะพูดนะคะว่าคุณแม่บอกว่านักศึกษานี่เหมือนได้ดูแลหนึ่งต่อหนึ่งใช่มันทำให้นักศึกษานั้นได้ใกล้ชิดกับเด็กๆใช่แล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงประเมินได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับคุณแม่เพื่อที่จะได้ช่วยกันในเรื่องของการที่เขาจะดูแลน้องๆได้อย่างไรบ้างคราวนี้เมื่อคุณแม่ส่งลูกเข้ามาเนี่ย
เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นกับลูโอก้เราบ้เายงอะคเละยค่ะก็คือที่เราตัดสินใจเข้าเดย์แคร์ก็เพราะว่าเราอยากให้ลูกได้สังคมก็คือเขาจะได้เพื่อนอย่างน้อยเขาที่เขาไม่พูดเขาก็จะได้สื่อสารกับเพื่อนไม่ภาษาใบ้หรือว่าอะไรสักอย่างที่เขาจะได้ปรับตัวกับเพื่อนได้อยู่ในสังคมที่มีกฎกติกาได้มีการทํางานตามเวลาที่กิจกรรมของโรงเรียนเขาจัดไว้อ่ะค่ะเขาก็จะได้ทํากิจกรรมได้กินนมตามเวลาได้กินข้าวตามเวลาแล้วก็ได้นอนตามเวลาอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีการปรับตัวก่อนที่เขาจะเข้าสู่โรงเรียนอันที่สองเราเห็นพัฒนาการของเขาดีขึ้นคุณแม่ให้เข้ามาตั้งแต่เดือนมกรานะคะแล้วก็ตอนนี้เดือนเมษาลูกเนี่ยสามารถพูดเป็นคำได้ป้าป้ามาม่าเนี่ยค่ะคือแบบมีความรู้สึกว่าโอ้ภูมิใจมากเลยที่ลูกพูดคําว่ามาม่าป้าป้าได้ทั้งที่ลูกอายุ2 ขวบ 4 เดือนแล้วนะคะที่จริง2 ขวบ 4 เดือนแล้วต้องพูดได้เป็นประโยคละหนึ่งดูจากที่นาสาเขาบอกก็คือดูในเล่ม DSPM อะไรที่เป็นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเขาก็บอกหนึ่งขวบต้องพูดได้1 คำที่มีความหมายแต่ลูกเราแหละเรารู้ว่า1 ขวบเนี่ยเขายังไม่พูดเลยแต่พอมาได้4 เดือนปุ๊บโอ้มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นว่าเราคิดไม่ผิดที่เราส่งลูกมาเลยที่นี่มันจะเห็นได้นะคะว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของชุมชนหนึ่งเนี่ยก็มาช่วยกันในเรื่องของการดูแลที่จะทําให้พัฒนาการเด็กของเราเรียกว่าเป็นพัฒนาการส่งไปเพราะจริงๆแล้วสภาพปัญหาของเด็กของประเทศไทยนะคะเรายังเจอว่าเด็กของประเทศไทยนั้นมีพัฒนาการที่ล่าช้ารวมทั้งในเรื่องของปัญหาทางด้านของพฤติกรรมในหลายๆแบบใช่ค่ะเป็นงั้นในส่วนหนึ่งของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรีที่ได้ปลูกฝังจัดการเรียนการสอนที่ทําให้นักศึกษาพยาบาลนั้นสามารถที่จะดูแลเด็กได้ก็สะท้อนได้จากที่คุณแม่ได้ให้ข้อมูลเราไปเมื่อสักครู่นี้มันต้องขอบคุณคุณแม่แทนนักศึกษาแทนวิไลนะคะที่คุณแม่มั่นใจไว้ใจที่จะส่งลูกๆของคุณแม่เนี่ยให้นักศึกษาพยาบาลได้ที่จะมาเรียนรู้ว่าเขาจะช่วยการดูแลเด็กให้เกิดพัฒนาการที่สมบัติแล้วก็เขาจะได้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยต่อไปต้องขอบคุณคุณแม่แทนผู้ปกครองคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนวิไลพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดชลบุรีแล้วก็นักศึกษานะคะที่คุณแม่ได้ให้นักศึกษาได้ช่วยดูแลลูกของคุณแม่ค่ะต้องขอขอบคุณนักศึกษาพยาบาลด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะรายการ Health Educator Talk วันนี้นะคะได้นำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะในเรื่องของการที่จัดการเรียนการสอนในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่ในสถาบันการศึกษาแต่ว่าชุมชนนี้ก็ทำให้สถาบันการศึกษานั้นเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาในเรื่องของการที่ช่วยดูแลเด็กนะคะในการที่จะช่วยกันที่ดูแลให้เด็กๆนั้นได้มีพัฒนาการที่ดีแล้วก็กลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยต่อไปค่ะรายการ Health Educator Talk นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. China Medical Boardและมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติหรือสสช.ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการของเราด้วยนะคะรายการนี้ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆที่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติที่จะทำให้ได้บุคลากรที่ดีบุคลากรที่มีคุณภาพไปดูแลสุขภาวะของคนไทยทุกคนต่อไปค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการค่ะสวัสดีค่ะ